ผยดีไซน์ Samsung Galaxy M21 ก่อนเปิดตัว16มีนาคมนี้ให้แบตเตอรี่จุใจ 6,000 มิลลิแอมป์กล้องหลัง3ตัวเหลือหลัก48ล้านพิกเซลกล้องหน้า20ล้านพิกเซลเผยดีไซน์ Samsung Galaxy M21 ก่อนเปิดตัว16มีนาคมนี้ให้แบตเตอรี่จุใจ 6,000 มิลลิแอมป์กล้องหลัง3ตัวเหลือหลัก48ล้านพิกเซลกล้องหน้า20ล้านพิกเซลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับได้มีการประกาศวันเปิดตัวของสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M21 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดครับทาง Samsung ประเทศอินเดียก็ได้ปล่อยทีเซอร์ยืนยันวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับโดยจัดขึ้นในวันที่16มีนาคมนี้ครับและก็ได้เผยโฉมตัวเครื่องออกมาด้วยครับโดยมีดีไซน์จอไร้ขอบมีติ่งทรงหยดน้ำแบบ Infinity U Display มีเทคโนโลยี S-AMOLED พร้อมให้กล้องหลังทั้งหมด3ตัวครับ Triple Camera และอยู่ซ้ายใหม่บนแถบสี่เหลี่ยมสีดำและหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องหน้า20ล้านพิกเซลไฮแบตเตอรี่จุใจมากถึง 6,000 มิลลิแอมป์เลยทีเดียวครับคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M21 จะใช้ชิปเซ็ต Exynos 9611ไฮแรมสูงสุด 6GB ส่วนROM 128GBบนระบบปฏิบัติการ Android 10ครับเอาละครับเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปละครับว่าจะมีข้อมูลอะไรเผยออกมาอีกหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ